อ่ะนี่เราก็มารีวิวนะฮะตัวของเราเตอร์ใหม่นะตัวนี้เราเตอร์ใหม่นะที่มาจากศูนย์นะฮะเป็นของไฟเบอร์โฮมนะครับเห็นไหมฮะ4 จิกะบิตพอร์ตแลนนะครับแล้วก็ Wi-Fi แบบ Dual Band 1200 Mbps Perfect ก็เป็น Wi-Fi หมวด AC นะครับเป็นไม่ใช่หมวด AC เป็นมาตรฐาน AC นะครับ 8.2.11 AC 1200นะครับ2พอร์ตนี่มี SC ใส่นะครับหัว SC นะครับก็คือไฟเบอร์หัว SC นั่นเองนะด้านในกล่องในกล่องมีนะนี่ข้อมือนะครับสายแลนนะครับสายแลนก็ประมาณ45เซนสายโทรศัพท์ให้มาทำไมไม่รู้กรณีที่ลูกค้าอยากต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เป็นคู่มือนะครับตัวของเครื่องนี่มีอยู่4เสา4เสาด้านหลังผมรีวิวให้ดูแล้วกันด้านหลังเรายังไม่ได้ต่อสายไฟเบอร์นะฮะพอดีช่างไปเดินสายไฟเบอร์ที่ตู้ก่อนแป๊บหนึ่งนะมันมีเสานะฮะข้างด้านข้าง2ต้นนะครับด้านหลัง2ต้นเอาพอร์ตด้านหลังนะฮะมีพอร์ตนี่เห็นไหมพอร์ตโทรศัพท์2อันนะครับมี WPS 1 WPS 2นะครับ WLAN 1 WLAN 2นี่เป็น Wi-Fi คนละคลื่นความถี่นะครับ 5G แล้วก็ 2.4 ด้านหลัง LAN 4พอร์ตแบบ Gigabit LAN USB 2ช่องสำหรับใส่ไม่ได้ใส่เมาส์นะใส่พวก Handy Drive นะครับหรือว่า Storage ต่างๆนะฮะแล้วก็มีช่องอะแดปเตอร์นะครับปุ่ม Power นะครับปุ่ม Reset ลูกค้าจะกดปุ่มรีเซ็ตมั่วนะครับถ้ามีปัญหาก็คือเปิดปิดได้อย่างเดียวนะครับห้ามเอามือไปจิ้มกดรีเซ็ตนะแล้วตัวของนี่ดูตรงไหนนะครับนี่นะฮะนะฮะเป็นพอร์ตไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวให้เขามาแกะดีกว่านะฮะตัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเทียบกับมือผมนะเทียบมือเห็นไหมมันก็ประมาณสัก2มือได้2มือเดิน2มือนะฮะตัวนี้แรงมากด้านหน้าเครื่องเห็นไหมมันมีช่องบอกสถานะทุกอย่างนะครับก็มีทั้งแลน1แลน2แลน3แลน4นะครับมี Wi-Fiขึ้นความถี่ 2.4 และ Wi-Fi ขึ้นความถี่ 5 GHz นะครับคุณจะเปิดปิด Wi-Fi แบบเมนวลก็ได้นะครับอยากเอา Wi-Fi แค่ 2.4 ก็ได้หรือว่าอยากเอา Wi-Fi แค่ 5ก็ได้นะครับก็มีปุ่มด้านหลังนะฮะให้กดอ่ะตัวเครื่องรีวิวเรียกคันนี้ก่อนนะครับ
การทดสอบสปีดเทสด้วยสายแลนนะครับก็ตัวนี้เป็นสายแลน Cat 5e นะครับความเร็ว100เมกนะครับ100ทับ30สามารถใช้สายแลน Cat 5e ได้นะครับ150ทับ50เมกนะครับแบบไฟเบอร์ควรใช้สายแลนที่มี Cat 6นะครับแล้วก็ถ้าเป็น200ทับ100นะครับควรใช้สายแลนที่มี Cat 6เช่นกันนะครับตอนนี้ผมใช้ Cat 5e นะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตของผมเนี่ยนะฮะเป็นไฟเบอร์100ทับ30นะครับเดี๋ยวผมจะกดสปีดเทสให้ดูนะครับครั้งแรกนะครับมันจะตีไปที่เกือบ200นะครับแล้วก็ลดลงมาครับหรือประมาณ100กว่าถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับมันก็จะทำให้จะเห็นได้ว่านะครับมันจะเกิน100นะครับก็เป็น110นิดๆนะฮะแล้วก็ในขาอัพโหลดนะครับขาอัพโหลดปิ้งนะครับอยู่ที่14นะครับมิลลิเซกปิ้งอยู่ที่14มิลลิเซกนะครับขาอัพโหลดก็จะอยู่ที่30 31นะครับก็จะประมาณนี้นะครับค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับในส่วนของการเทสสปีดด้วยสายแลนนะครับก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับท่านไหนที่เทสสปีดด้วยสายแลนนะครับวันนี้นะเทสสปีดของ 3BB ด้วยสายแลนแล้วมันขึ้น90กว่านะครับ90กว่าไม่เต็ม100ท่านลองเปลี่ยนสายแลนดูนะครับอาจจะเป็นเฉพาะคุณภาพของสายแลนมีปัญหานะครับก็สายแลนที่ใช้ควรเป็นสายยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานนะครับ